สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เด็กนะครับเวลามีวันสำคัญสำคัญเช่นวันอาสาฬบูชาที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยผมจะต้องไปเวียนเทียนทำบุญตักบาตรทำสังฆทานนะครับที่วัดกับบิดามารดาและพี่น้องนะเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ไปเวียนเทียนเสร็จสวดมนต์ฟังพระเทศกลับมาบ้านเนี่ยมักจะแปลกใจอย่างหนึ่งคือทำไมทุกมันอยู่หนาแน่นเหลือเกินทำไมความเศร้าโศกความเบื่อหน่ายความไม่สมหวังในชีวิตเนี่ยมันเกาะจิตใจนะฮะมันทิ่มแทงจิตใจมันไม่สามารถที่จะหลุดปลดเปลื้องไปได้ถึงแม้กฐินแล้วกฐินเล่าสังฆทานกองแล้วกองเล่าทำบุญตักบาตรฟังเทศเวียนเทียนไม่รู้กี่รอบทำไมความทุกข์มันอยู่เหมือนเดิมเหลือเกินเป็นสิ่งที่ผมฝังอยู่ในใจเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับและยังสงสัยว่าแล้วนี้ไปวัดทำไมนะครับทำไมกลับมาความทุกข์ไม่เหมือนเดิมเอ๊ะแต่ว่าก็ทำบุญทำกุศลเยอะที่น่ากลัวคือไปเจอผู้ใหญ่หลายท่านที่เหมือนกันบอกว่าชีวิตของเธอจะไม่สมหวังมากนักเนี่ยชาติก่อนทำบุญน้อยฉะนั้นชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญทำกุศลที่เจ็บที่สุดก็คือไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าตอนเด็กๆนะครับนะฮะชะตาลิขิตชะตากรรมมันลิขิตไว้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฟังเศร้าเหลือเกินนะฮะเราก็มีบุญแค่นี้เราต้องทำใจสร้างบุญสร้างกุศลเดี๋ยวทุกอย่างมันจะรีเองโอ้โหประโยคนี้มันไม่ตลกเลยท่านผู้ฟังมันฟังแล้วมันห่อเหี่ยวมันเศร้ามันระทมใจ no way outไม่มีอนาคตไม่มีความหวังได้แต่เกิดมาชดใช้กรรมนี่หรือคือชีวิตถ้าอย่างนั้นเนี่ยพุทธศาสนามีไว้ทำไมคือสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่อายุ12ขวบท่านผู้ฟังคือหลังจากที่สวดพระคาถาชีวิตชอมละ9จบตั้งแต่อายุ12นะครับสติปัญญามันเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันมีการสังเกตสังกามีการเปรียบเทียบแต่แล้วก็เก็บไว้ในตัวลึกๆนะครับสรุป 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือโอ้โหคนเราเกิดมาต้องมาชดใช้กรรมอย่างเดียวหรอชะตาชีวิตไม่สามารถจะดีขึ้นเลยหรอทุกอย่างถูกชะตาลิขิตผมลิขิตและที่เจ็บที่สุดเราไม่รู้ว่าผมลิขิตอะไรจริงๆคืออะไรเราได้แต่ฟังจากปากผู้อื่นฟังจากหมอดูทำฟังจากพระสงฆ์บางองค์ที่ครับมีญาณทิพย์อะไรก็ไม่ทราบนะฮะแต่เราไม่รู้จริงๆว่าเราถูกกำหนดมาให้บวกหรือลบมีความสุขหรือความทุกข์ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้แต่ฟังคำพูดคนอื่นมาละฉะนั้นเช้านี้จะเป็นการนะครับวิเคราะห์เชิงลึกเลยนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนามีคำถาม10กว่าคำถามที่ผมถามตั้งแต่เด็กและอยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็เนื่องจากท่านผู้ฟังรายการ CEO Visionเฉพาะในช่วง New Dimensions New Dimensions Dimension คือมุมมองนะครับ New Dimensions ก็คือมุมมองใหม่ๆผมเชื่อตามหลักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าครับคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองนะเกี่ยวกับกรอบในการมองโลกเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองฉะนั้นรายการนี้จะพยายามเอานะครับสาระสำคัญนะครับให้ท่านไปขบคิดให้ท่านไปพิจารณาและได้แต่หวังว่าจะมีบางประโยคหรือบางคำพูดเนี่ยที่ทำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดได้มีการเปลี่ยนเขาเรียกพาราไดม์นะฮะแผ่นพิมพ์เขียวในการมองโลกเข้าใจโลกคำถามต่างๆเนี่ยยกตัวอย่าง10กว่าข้อนะครับแล้วแต่เวลาจะอำนวยนะครับอาจจะพูดในระดับที่ค่อนข้าง advanced และคือนำไปปฏิบัติเลยนะครับอันที่1ผมถามตัวเองตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะอะไรคือแก่นของพุทธศาสนาใช่ไหมครับและปฏิบัติแล้วมันได้อะไรไม่ปฏิบัติจะได้ไหมเป็นเด็กพระเจ้าสอนอะไรเราอยากรู้จริงๆอะไรคือแก่นของพุทธศาสนาบอกให้มันชัดๆได้ไหมนะครับแล้วถ้าผมปฏิบัติตามเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้ไหมมันบาปไหมมันตกนรกไหมมันผิดศีลผิดธรรมไหมถ้าไม่ปฏิบัติตามมาละพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านผู้ฟังนะครับท่านสอนหลักที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอริยสัจ4นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แรงที่สุดเลยนะเป็นนะครับธรรมะที่ท่านสอนปัญจวัคคีย์นะครับและก็ทำให้โกณฑัญญะเนี่ยสำเร็จเป็นนะครับเข้าใจมีดวงตาเห็นธรรมว่างั้นเถิดตอนที่ท่านโกณฑัญญะฟังพระเจ้าเทศครั้งแรกเนี่ยยังไม่อรหันต์ท่านผู้ฟังนะฮะคือมีดวงตาเลย
ครับเห็นธรรมก่อนนะฮะเริ่มจะเข้าสู่กระแสนะครับมรรคผลแล้วนะครับแล้วก็อยู่อีกวันสองวันก็ฟังธรรมะจนบรรลุอรหันต์นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือพระเจ้าเน้นจุดนี้ท่านสอนว่าเลยครับรู้ไหมชีวิตของเราเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยความทุกข์ที่นองเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับทุกข์มันมีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจท่านผู้ฟังนะครับนะยกตัวอย่างคือทุกข์กายคือความแก่นะฮะฟันที่ผุฟันที่หักผมที่งอกนะฮะริ้วรอยเต็มใบหน้านะฮะแล้วก็ตัวก็เล็กลงโทรมลงต่างๆประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเริ่มมีปัญหาต่างๆเดินก็ไม่ครับไม่ตรงไม่มีความมั่นใจต่างๆเป็นต้นนี่คือความแก่ทางด้านไอ้ครับทุกข์ทางด้านกายทุกข์ทางด้านจิตใจคือความเศร้าโศกความอาดูลความผิดหวังความเลยครับน้อยเนื้อต่ำใจนะความเจ็บแค้นนะ depression นะครับมีไหมผู้เจ้าถามนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือความทุกข์เกิดจากอะไรครับการที่ต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักการที่ไม่ได้สิ่งที่เรารักและการได้สิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบเลย3อย่างนี้ลึกมากเลยนี่คือที่มาของทุกข์เป็นไปได้ไหมท่านผู้ฟังการพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองรักเป็นทุกข์พ่อแม่เสียชีวิตนะครับแฟนทิ้งเรานะครับไปมีกิ๊กต่างๆเป็นต้นนะครับหรือลูกเนี่ยจากไปนะฮะไปต่างประเทศหรือไปไกลไปไหนก็ไม่ทราบนะฮะไม่สนใจจะกลับมาละต่างๆเป็นต้นการพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองรักเป็นทุกข์มาแล้วอันที่สองการไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อีกอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่สมหวังก็ทุกข์และที่สามการไม่อยากจะเจอสิ่งที่เราอยากจะเจอแต่ต้องเจอโอ้โหเจอคนหยาบคายเจอนายที่ใจแคบเจอปัญหาคอร์รัปชันอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลในองค์กรของเราเจอคนเล่นแร่แปรธาตุนะฮะพวกที่ไม่มีอยู่ในความยุติธรรมต่างๆไม่อยากจะเจอไม่อยากจะฟังแต่ก็ต้องเจอต้องฟังเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกข์ที่สำคัญก็คืออะไรครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรท่านพุทธพูดชัดมากเลยต้นเหตุแห่งทุกข์คือคำว่าตัณหานั่นเองนะครับนะฮะตัณหามันมี3แบบตัณหาไม่ใช่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวท่านผู้ฟังกรุณาเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตัณหามันมี3ประเภทก็คือครับภวะตัณหาวิภวะตัณหาและกามตัณหานะครับภวะตัณหาคือความอยากมีอยากได้นะฮะวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเจอและกามตัณหาก็คือความอยากที่จะหาสิ่งมาชโลมใจทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายอยากเจอสาวสวยอยากเจอชายหนุ่มหน้าตาดีอยากเจอคนที่สุภาพเรียบร้อยตาและหูอยากฟังสิ่งที่คนพูดจาไพเราะคนที่ชื่นชมเราอย่าด่าเรานะฮะนะตาหูและจมูกอยากดมกลิ่นหอมๆ channel number 5นะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอาพรต่างๆที่ดีตาหูจมูกกลิ่นหอมๆลิ้นอาหารอร่อยๆอาหารที่ได้เชิญชวนชิมนะอาหารระดับท็อป4ท็อป5ของโฮเทลระดับโลกนะฮะของอร่อยๆของแต่ละประเทศลิ้มรสนะฮะขวดซองหอมๆนะฮะบรีดครับชีสอร่อยๆกำมองแบร์ต่างๆเป็นต้นตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายกายคือพวกเซ็กส์เป็นหลักนั่นเองนะครับนะหรือว่าเลยครับสุขสบายนั่งที่นุ่มๆสบายๆนี่เขาเรียกว่าต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือคำว่าตัณหาคำเดียวเนี่ยมันครอบงำจิตใจแล้วเหมือนดังอะไรครับอย่างมาต่อยที่ครอบงำจิตใจแล้วจะมีความอึดอัดตลอดเวลาเนี่ยอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากรวยไม่เป็นไม่สมหวังไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเจอแต่ต้องเจอต้องสัมผัสกับความจนสัมผัสกับความชั่วร้ายมนุษย์นะสัมผัสกับระบบที่โกงกินต่างๆเป็นต้นสัมผัสกับพวกเล่นพักเล่นพวกไม่มีความยุติธรรมต้องเจอและอันที่3ก็คืออะไรครับกับการมาตัณหาทางด้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละครับพุทธเจ้าบอกว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์มาแล้วนะครับนิโรธมรรคนิโรธคือการดับทุกท่านผู้ฟังแต่จะดับได้ยังไงท่านผู้ฟังดับตัวตัณหาพูดแต่พูดง่ายแต่โดยต้องมีมรรคนั่นเองมาแล้วคำว่ามรรคเนี่ยก็คือคำว่าศีลสมาธิปัญญาดีๆนี่เองท่านผู้ฟังนะครับมันมี8ข้อนะครับมรรค8แต่ถ้าคุณดูดีๆเนี่ย2ข้อแรกมันเป็นเรื่องของอะไรครับปัญญาถ้ามองจริงๆมันไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญามันเป็นอะไรครับปัญญา
ศีลสมาธิอันนี้ชัดมากนะครับปัญญาศีลสมาธิที่สำคัญที่สุดอันแรกเลยที่พระเจ้าเน้นเรื่องปัญญานะครับก็คืออะไรครับจะต้องมองและเข้าใจโลกด้วยหลักไตรลักษณ์อันนี้ชัดมากท่านผู้ฟังนะครับก็คืออะไรครับอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นยิ่งกับเทียนพันเล่มที่ท่านจุดที่ท่านเดินเวียนเทียนที่ท่านถวายวัดอีกยิ่งกว่าเลยครับสร้างกฐินสร้างนะครับสาราการประเรียนนะฮะทอดกฐินทอดสังฆทานไม่เท่ากับการที่เรามองโลกตามความเป็นจริงด้วยหลักไตรลักษณ์ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดดับย่อมเปลี่ยนแปลงและนะครับจบหมดสิ้นไม่มีอะไรเหมือนเดิมเกิดดับและเปลี่ยนแปลงมีเกิดก็มีดับมีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทานะครับมันเป็นของคู่กันท่านผู้ฟังเมื่อมันมีสิ่งใดมันเกิดขึ้นมันก็ดับลงมันเป็นของธรรมดาและธรรมชาตินี่ลึกมากเลยการยึดมั่นถือมั่นก็คือทุกข์นั่นเองคุณอยากให้สิ่งนั้นเนี่ยนะครับอยู่กับเราหรือยึดมั่นในแบบนึงคืออะไรครับยึดมั่นพระธรรมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับมันอะไรก็ตามที่มันอยู่ในรูปของความยึดมั่นเนี่ยก็คืออะไรครับความทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอนัตตานี่ชัดที่สุดแล้วก็คืออะไรครับอีโก้นั่นเองนะฮะคุณไม่สามารถบังคับโลกได้ท่านผู้ฟังโลกเป็นไปตามเหตุและปัจจัยคุณบังคับสามีคุณได้เหรอจะไปมีกิ๊กนะฮะโชว์นั่นโชว์นี่ภาพต่างๆเต็มหมดใน Instagram นะฮะแต่คุณจะไปบังคับลูกได้เหรอคุณบังคับสามีภรรยาพ่อแม่ได้หรือพ่อแม่บังคับลูกได้หรือนายสามารถบังคับลูกน้องได้หรือคิดลึกๆท่านผู้ฟังนะครับคุณตบโต๊ะคุณตะคอกโวยวายแต่เสียใจด้วยนะครับโลกนี้มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยมาแล้วและที่สำคัญคือแม้แต่ตัวเรายังบังคับตัวเราไม่ได้แล้วแก่ร่วงโรยเหี่ยวร่วงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำอะไรครับซักชันก็คือดึงดูดไขมันออกนะไปฉีดโบท็อกซ์ซะหน่อยฉีดจนหน้าไม่มีความรู้สึกแล้วท่านผู้ฟังนะฮะอาจจะเต่งตึงแต่หน้าไม่มีรอยยิ้มนะเป็นครับโรบอทและเป็นหุ่นยนต์คุณอาจจะทำได้แต่มันฝืนนะฝืนธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่มีรอยยิ้มละเพราะทำมันฉีดให้มันเซลล์มันตายจะได้ไม่เหี่ยวย่นต่างๆเป็นต้นนะครับและที่สำคัญก็คืออะไรครับขันห้าท่านผู้ฟังนี่สำคัญมากๆวันนี้พูดไม่ใช่เป็นพูดทฤษฎีเป็นสิ่งที่ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนคุณให้เกียรติพระเจ้านิดนึงท่านเป็นนักปราชญ์ระดับโลกท่านมีความคิดท่านมีระบบการสอนธรรมะของท่านไม่ใช่หยาบนะฮะหรือว่าแค่ทำบุญตักบาตรเปล่าเลยท่านผู้ฟังท่านสอนนะครับหลักธรรมเพื่อให้เราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้สิ่งต่างที่เราพูดและทำเนี่ยก่อประโยชน์ให้เกิดความสุขกับคนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเห็นแล้วนะครับก็คือตัวปัญญาเป็นหลักแล้วก็อะไรครับสองอันแรกนี่มรรคแปดจะเป็นเรื่องปัญญานะครับความถูกการมองโลกด้วยหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าสำคัญมั่นหมายอย่าใช้ตัวกูของกูมันคุณที่เริ่มคิดคุณก็จะทุกข์ทันทีนะครับอันนี้สิ่งที่ท่านสอนสอนทำไมให้เราสังเกตตัวเราเองนั่นเองว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปบังคับโลกไหมเรามีแนวโน้มที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าสมบัติของเราใครจะมายึดไม่ได้สมบัติของเราใครจะมาทำร้ายไม่ได้ลูกเต้าของเราตัวกูเต็มไปหมดเลยนะฮะคำถามยึดมั่นถือมั่นได้ไหมมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าความคิดดำริชอบความคิดที่ถูกต้องดำริชอบคือจะไม่สร้างกรรมเวรในผู้อื่นจะอภัยได้ก็จะอภัยนะฮะแต่นะครับไม่พยายามไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่คือจิตใจที่งดงามมีเมตตาต่างๆเป็นต้นนะครับและก็ที่ตามมาก็คืออีกมันมี8อันใช่ไหมครับ2อันแรกเนี่ยเกี่ยวกับความคิดจำไว้เลยนะครับท่านผู้ฟังมรรค8ไม่ได้เริ่มตรงพุทโธไม่ได้เริ่มตรงยุบหนอพองหนอแต่เริ่มตรงเลยครับสัมมาทิฏฐินะฮะสัมมาสังกัปปะคือคำแต่สัมมาดำริคือความคิดที่ถูกต้องก่อนท่านผู้ฟังถ้าท่านมีความคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยเอาละนะฮะก็เลยครับจะต้องมีศีลที่ถูกต้องศีลนี่ชัดมากท่านผู้ฟังนะฮะก็คือตั้งแต่ครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเอ๊ะการมีกิ๊ก
ถือว่าเป็นประเภทผิดในกามมันก็เหมือนกันมันเป็นเชกเช่นเดียวกันนะผู้ฟังเวลาคุณมีแฟนอยู่คุณมีกิ๊กคุณก็กลัวว่าเพื่อแฟนคุณจะรู้ถูกไหมครับจิตมันก็แตกพัวทันทีเลยเรียบร้อยนะฮะจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือเป็นแฟนหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีกิ๊กหรือคุณมีการนอกใจมันก็สร้างความเจ็บปวดและอาดูลให้กับอีกฝั่งหนึ่งส่วนตัวคุณก็จิตว้าวุ่นแล้วก็จบเมื่อจิตว้าวุ่นเนี่ยมันอยู่เหมือนกับอยู่ในอะไรครับวังวนมองอะไรไม่ออกแล้วถูกไหมครับนะแล้วก็ข้อเสียคือคำพูดต่างๆเนี่ยจะไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อไม่ส่อเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดกระแทกไม่พูดเหยียดหยามคนนะครับนะคำถามมันจะยากอะไรมากนะถ้ามองลึกๆนี่ก็คือวินยูชนควรทำหรือเปล่าอย่าไปสร้างกรรมเวรให้ผู้อื่นนะครับหลังจากศีลแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเมาต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นจะมีประกอบสัมมาชีพที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ครับมนุษย์ค้าผู้หญิงค้าเด็กค้ายาเสพติดอันนั้นมันไม่ใช่อันนี้ลึกๆซึ้งมากพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยนะครับนะฮะและสุดท้ายก็คืออะไรครับตัวสมาธิสมาธิแบ่งเป็น3ส่วนก็คืออะไรครับความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบท่านบอกว่าพอว่าเพียรชอบไม่ใช่นั่งสมาธิหลายร้อยชั่วโมง10ชั่วโมงโอ้โหนั่งทั้ง7วัน7คืนเดินจงกรมทั้งวันเอ็งมันไม่ใช่เพียรชอบนะฮะเพียรชอบของพระพุทธเจ้าคือความคิดใดที่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีทำให้เกิดตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและกามตัณหาเนี่ยให้ปล่อยวางทิ้งเนี่ยมันจะกำลังจะผุดขึ้นมาปุ๊บปล่อยวางเช่นขับรถอยู่ดีคนมันขับมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันสมัยนี้มอเตอร์ไซค์จะขับรถสวนทางตลอดนะฮะอยากให้ท่านตำรวจกรุณานะครับทำหน้าที่นิดนึงนะครับจับหน่อยเพราะเวลาก็สวนนี้โอกาสเลยชนเขามันสูงมากและเขาไม่มีอะไรปกป้องตัวเขาเขามีแค่จักรยานที่มันแล่นได้กับเนื้อจริงๆกระดูกจริงๆและที่สำคัญคือซ้อนท้าย3ด้วยมีลูกตรงกลางนะฮะมีภรรยาอยู่ข้างหลังแล้วก็ขับสวนตลอดเวลาสวนปุ๊บเนี่ยเหลือขึ้นลงทําสะพานข้ามแยกหลายอันที่มันเร็วมากตัดปัจจุบันเลยครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเยอะมากนะฮะสมมติเห็นปุ๊บมันโกรธมันเกลียดทั้งตำรวจเกลียดทั้งคนขี่จักรยานเนี่ยสมมติเนี่ยวิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรู้ว่าโอ้มาละนะวินาทีที่รู้ว่าความคิดอกุศลเริ่มจะด่าคนแล้วโมโหหงุดหงิดเนี่ยรู้ปุ๊บหยุดคิดต่ออ่ะก็นะครับชะลอขึ้นนิดนึงถ้าตำรวจไม่จับเราก็ไม่รู้ทำอะไรเราเป็นประชาชนคนหนึ่งถูกไหมครับก็ให้ท่านอยู่ของท่านไปนะฮะแต่ประเด็นก็คืออาจจะเมตตาเขานิดนึงก็คืออะไรครับช้าหน่อยเพื่อไม่ให้ลูกเขาตกมาถูกรถทับถูกรถชนเอาอัมพาตและพิการทั้งชีวิตคือเมตตาสักนิดนึงนี่เรียกเพียรชอบสิ่งที่เป็นอกุศลจิตโผล่ขึ้นแล้วก็นะครับหยุดคิดต่อหรือบางทีอยู่ดีไม่ทำอะไรมันคิดขึ้นมาเองก็มีความเจ็บแค้นต่างๆนะฮะกี่ปีมันผุดขึ้นมาเมื่อมันผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดเห็นใช่ไหมครับอันแรกมันกระทบตาก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มจะปรุงละพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนที่รู้ปุ๊บเนี่ยหยุดเลยอย่าคิดต่ออันที่สองก็คืออยู่ดีไม่ทำอะไรเนี่ยเจ็บแขนโผล่ขึ้นมาคนนี้มันทำชำเราเราคนนี้เอาเปรียบเราคนนี้ทำร้ายเราต่างๆมันผุดขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตัดทิ้งจบนะฮะแล้วก็สิ่งที่ดีให้คิดขึ้นมาที่สามอันที่สี่คือให้คิดนานๆคิดต่อเนื่องอาจารย์อย่างนี้วันนึงงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเปล่าคุณต้องสงบก่อนคุณจะเกิดปัญญาคุณไม่สงบคุณไม่รู้หรอกคุณต้องทำอะไรต่ออันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับนะฮะเขาเรียกสัมมาครับวายามะเพียรชอบเพียรอย่างนึงมันไม่พอท่านผู้ฟังต้องมีสติยากสุดคือตรงสติสมาธินั่นเองสมาธินี่ง่ายก็คือพูดระดับฌานแต่จะได้ลำบากนะครับก็ต้องเพ่งจนจิตมันนิ่งนานที่สุดเท่าที่จะนานได้สามารถประคองสมาธินานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนเรื่องนั้นเสร็จแล้วค่อยคิดเรื่องอื่นพระเจ้าก็สอนเรื่องฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ที่น่าสนใจสุดคือตรงเลยครับสัมมาสติก็คือสติชอบนั่นเองท่านผู้ฟังตัวที่จะบรรลุเนี่ยครับมรรคผลเนี่ยก็คือตัวสตินั่นเองนะครับเพราะครับถ้าสติเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรครับความเพียรเกิดขึ้นด้วยมันมีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นพร้อมมันหมดเลยนะครับสตินี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมะสติก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กี่อย่างรู้4อย่างรู้กายรู้เลยครับอารมณ์นะรู้จิตใจและรู้ว่าจะธรรมะไหนมาใช้เดพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับวันนี้ต้องการพูดถึงแก่นพุทธศาสนาจะได้เลิกงงเลิกสับสนนาทีนะครับและจะได้รู้ว่าพุทธศาสนามีความงามมากมันยิ่งกว่าการทำบุญตักบาตรสร้างศาลาการประดิษฐ์ทำกฐินทอดพระป่านะครับ
มันมีอะไรมากกว่านั้นแต่มันเป็นปรัชญาที่ค่อนข้างลุ่มลึกเดี๋ยวพวกสีน่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาสู่เรื่องคำว่าสติเนี่ยมันคืออะไรปฏิบัติและได้ประโยชน์อะไรนะครับครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการครับหัวใจของพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับโดยเฉพาะตรงมรรค8เราเน้นแล้วนะครับ8ข้อ2ข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับความคิดที่ถูกต้องนะครับสำคัญเริ่มจากความคิดที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็ที่หลังจากนั้นก็คือมีเรื่องศีลตามมาศีลมีทำไมท่านผู้ฟังนะครับถ้าศีลขาดจิตแตกเมื่อจิตแตกมันก็ไม่มีสมาธิละปฏิบัติอะไรก็ไม่ก้าวหน้าก็จบทำไมจึงไม่ก้าวหน้าเพราะจิตมันว้าวุ่นตลอดเวลามีนิวรณ์5เนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจตลอดเวลาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ความอยากเต็มตลอดเวลานะครับถ้าคุณผิดศีลผิดธรรมคุณก็จะมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทตลอดเวลานะครับมีแต่ความเบื่อหน่ายเซ็งชีวิตต่างๆเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งนะครับมีแต่ความกังวลนะเช่นอย่างที่เรียนได้ทราบนะมันมีกิ๊กหรือไปทำผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนะครับและนะครับมีความกังวลสงสัยมีความฟุ้งซ่านต่างๆฟุ้งตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี่หลายคนถามผมบอกว่าอาจารย์แค่ฟังธรรมะอย่างเดียวเนี่ยสามารถพัฒนาจิตใจได้ไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากความคิดของมนุษย์เร็วมากท่านผู้ฟังนะครับและมันต่อเนื่องตลอดเวลามันย้ำคิดย้ำทำไม่คิดเรื่องอดีตที่ขมขื่นก็กังวลว้าวุ่นฟุ้งซ่านในเรื่องอนาคตมันไม่เคยอยู่ในปัจจุบันเลยจึงเป็นเหตุที่พระเจ้าก่อนปรินิพพานวินาทีสุดท้ายบอกว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ปัจจุบันให้สูงสุดด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธเจ้ารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ปัจจุบันได้ตัวเดียวที่นั้นที่จะควบคุมให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ก็คือตัวสตินั่นเองท่านผู้ฟังแต่มันมีหลักของสตินิดหนึ่งก็คือสติเนี่ยจะอะไรครับเจริญและชัดเจนก็ต่อเมื่อมีกำลังสมาธิเป็นอะไรครับหัวหน้าสมาธิสำคัญมากๆท่านผู้ฟังที่เจริญสติไม่ได้ผลเพราะนี่กำลังสมาธิไม่แข็งแกร่งพอแต่ถ้าทำสมาธิพุทโธอย่างเดียวนะฮะนะมะพะทะอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ไกลไม่ได้ไปไหนแค่นั่งนิ่งๆอย่างเดียวรู้ได้ไงไม่ได้ไปไหนทุกอยู่อยู่เต็มหัวใจตลอดเวลาผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปร่งสบายไม่ลดนะครับความชั่วร้ายในจิตใจลงแสดงว่าปฏิบัติผิดนะฮะจิตยังหนักอยู่เหมือนเดิมยังร้ายเหมือนเดิมชอบวิจารณ์ตลอดเวลาชอบจับผิดคนชอบดูถูกคนนี้ไม่ปฏิบัติธรรมคนนี้ไม่มีสติไม่มีสมาธิถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่าปฏิบัติผิดท่านผู้ฟังนะครับถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยก็มีความสดใสเปล่งปลั่งว่องไวฉลาดนะฮะและที่น่าสนใจคือมีบุญถึง27ประการ28ประการพระเจ้าบอกของการปฏิบัตินะครับมรรค8มาแล้วนะครับพระเจ้าพูดเป็นชัดมากในจากหนังสือชื่อ Buddhist Scriptures นะครับ Buddhist Scriptures ของ Edward Kahn นะครับพูดชัดถึงประโยชน์ถึง28ประการของผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน1วิปัสสนากรรมฐานจะปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติให้นะครับปลอดภัยนะครับทำให้ชีวิตมั่นขวัญยืนนะครับมีพลังกำลังวังชานะฮะไม่ทำความชั่วร้ายนะครับมีชื่อเสียงนะครับและนะครับกำจัดนะครับความเศร้าโศกอาดูลออกจากจิตใจความกลัวจะไม่ปรากฏความมั่นคงมั่นใจเนี่ยจะเกิดขึ้นในจิตนะครับความเบื่อหน่ายเซ็งชีวิตก็จะหายเป็นปลิดทิ้งนะฮะความกระตือรือร้นกำลังวังชาก็จะปรากฏชัดนะครับตัวโลภโกรธหลงก็จะหายหรือเบาบางไปเรื่อยๆความอวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์ก็จะนะครับหายไปเป็นตามลำดับชั้นนะครับการเลิกคิดย้ำคิดย้ำทำก็จะเกิดขึ้นได้ตัดเขาเรียกตัดความคิดย้ำคิดย้ำทำเนี่ยสามารถตัดได้นะครับแล้วก็สมาธิก็เป็นหนึ่งจิตมีสมาธิจิตใจอ่อนโยนว่องไวมีแต่ความปีติและสุขมีค่าควรในการเคารพและนับถือใครเห็นใครเคารพและนับถือนะครับจะมีโชคลาภวาสนาเต็มไปหมดเลยมีค่าควรในการเคารพและนับถือมีแต่ความสุขเปล่งปลั่งทุกอณูนะฮะของจิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งต่างๆที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้พูดแล้วก็ได้ทำก็ดีจะนำมาซึ่งความสุขกับคนรอบข้างทั้งหลายทั้งปวงนะครับและที่สำคัญก็คืออะไรครับถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วนั่น
คืออานิสงส์28ประการของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับจะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีเต็มต่างๆพรั่งพรูและมีความสุขเรียกทูอินวันและตัวในจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกำลังสมาธิสมาธิแบ่งเป็น4ประเภทพระพุทธเจ้าบอกนะครับนะตัวสตินะครับนะต้องมีสมาธิก่อนนะสติมันจึงต่อเนื่องและหนุนนำสติจะต้องเจริญขึ้นละ4ฐานฐานกายฐานอารมณ์นะฮะฐานจิตใจแล้วก็นะครับตัวธรรมะที่จะมาปรับใช้นะครับอันที่1ท่านผู้ฟังจะต้องมีฐานกายทำไมเราต้องมีสติฐานกายเพื่อลดปริมาณความคิดนั่นเองถ้าเราไม่รู้กายเนี่ยเราจะคิดต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนี่คือวัตถุประสงค์ของการรู้กายรู้กายท่านก็พูดอะไรบ้างนั่งเดินยืนนอนอิริยาบถย่อยต่างๆที่คุณแม่สิริกัญชัยสอนเนี่ยใช่นะเป็นหนึ่งในกายกายกับเนื้อคืออะไรครับนั่งเดินยืนนอนก็คือ4ลักษณะของร่างกายนั่งเดินยืนนอนจะต้องรู้ตลอดเวลาจุดสัมผัสนั่งก็คือครับขาก้นเราครับแนบกับเก้าอี้หลังเราพิงนะฝ่าเท้าเราเหยียบกับพื้นนั่งเดินฝ่าเท้าเราเหยียบกับพื้นแล้วก็รู้กำลังเดินนั่งเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนทำไปทำไมอาจารย์บุญชัยจะได้หยุดคิดยังไงหยุดฟุ้งซ่านหยุดเศร้าโศกท่านผู้ฟังทราบไหมครับเราคิดจนเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วเราคิดจนหน้าหมองมากท่านผู้ฟังตั้งแต่ผมเด็กมาอายุ12ถึงปัจจุบันนั่งสังเกตหน้าคนถ้าจะไม่เห็นสักคนหนึ่งหน้ามีความสุขเลยง่วนคิดอยู่ได้จะร่ำรวยนะครับยากจนขนาดไหนมีแต่ความทุกข์สุมหน้าหน้าบึ้งบึ้งตึงตึงนะฮะหรือที่น่าสนใจคือว่าไม่เคยมีความสุขแม้จะออกมาจากรถเบนซ์คันงามเอสคลาสหรือรถสปอร์ตหรูอะไรก็ตามหน้าชิมพิมพ์ไม่มีความสุขกังวลตลอดเวลาจะหาเงินหาทองหรือปกปิดความชั่วร้ายต่างๆหรือกังวลลูกกังวลสามีญาติผมเนี่ยรวยไปร้อยล้านไม่เคยมีความสุขหน้าไม่เคยมีความสุขสักหนึ่งวันที่บุญชัยเห็นท่านผู้ฟังมันไม่ตลกแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดการต้องการครอบงำโลกต้องการบังคับโลกไปตามใจปรารถนาความโลภไม่มีวันสิ้นสุดเลยมันแรงมากและที่สำคัญเขาไม่รู้เขาคิดตลอดเวลาจนหลายคนเป็นเลือดหลอดเลือดสมองเต็มไปหมดแล้วท่านผู้ฟังเป็นอัลไซเมอร์สเป็นพาร์กินสันส์นะครับหรือบางคนก็เป็นโรคปวดข้อปวดกระดูกอาร์ทไรติสเพราะอะไรครับกังวลตลอดเวลาเวลาร่างกายมันกังวลมันก็ปล่อยอะไรออกมาปล่อยสองสารสารแรกคืออะไรครับกลูโคโคติคอยด์ทำให้สมองเกี่ยวกับความจำส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสมันหดตัวก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกเลยนะหรือเวลาเครียดร่างกายก็ปล่อยคอร์ติซอลมาผลก็คืออะไรครับร่างกายมันก็เหมือนกับแบกตุ่มอ่ะมันตกใจเหมือนกับต้องนะครับปล่อยพลังงานพิเศษมันตลอดเลยคิดไม่หยุดเลยเลยปวดข้อปวดกระดูกเป็นโรคมะเร็งหลายคนที่โกงๆนี่เป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยอย่าเล่นตลกกับความชั่วร้ายนะครับอย่าคิดว่าจะสามารถทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อล้างกรรมได้พระเจ้าบอกชัดมากเลยกับพระภิกษุสงฆ์นะพวกเกี่ยวกับพวกชาวพาราณสีที่จะชำระล้างกรรมชั่วต่างๆที่สร้างมาโดยการไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาบูชาไฟบูชายันฆ่าสัตว์บูชายันต่างๆเป็นต้นพระเจ้าทำไม่ได้สิ่งในที่เรียกว่ากรรมชั่วที่ท่านทำท่านจะต้องรับแต่ถ้าท่านต้องการแก้กรรมก็คือทำของใหม่ให้มันดีเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากนั่นหมายความว่าคุณจะเพ่งนะครับดวงจันทร์เพ่งพระอาทิตย์ทำเทียนยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่โตเท่าฟ้าก็สร้างนะครับกรรมมาแล้วก็ต้องรับท่านผู้ฟังแต่ปัญหาคือคนเราไม่มองทั้งหมดไงพรอเซสต้นหนึ่งจบว่าเขาสร้างกรรมนี้เขารับกรรมอะไรหลายแต่หลายคนสังเกตดีๆนะฮะเป็นมะเร็งเยอะมากท่านผู้ฟังนะฮะพอเครียดจัดเลยแล้วโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยต้องฉีดสเต็มเซลล์กันเยอะแยะท่านผู้ฟังแต่เราอย่าไปดีใจหรือว่าไปเขาเรียกสะใจมันก็บาปอีกแบบนึงเขาทุกข์อยู่แล้วท่านไม่ต้องกลัวหรอกใครทำกรรมดีก็รับผลดีคำนี้มันไม่ตลกเลยนะแต่มนุษย์เราไม่เคยมองตั้งแต่ต้นกลางและปลายไงว่าถ้าทำดีมันจะได้ดีจริงไหมทำความชั่วร้ายเอาเปรียบคอร์รัปชันมันจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าเราไม่มองจนจบฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเรามาดูตรงสตินี่แรงที่สุดละสติฐานกายนะครับนั่งเดินยืนนอนอริยบทใหญ่แล้วก็อริยบทเล็กนะเดินขยับนิดนึงก็รู้มือจับปากกาก็รู้เข้าห้องส้วมห้องน้ำก็รู้นะครับอ่านหนังสือก็รู้ยกแก้วน้ำก็รู้ยิ้มก็รู้นะครับรู้ต่างๆหันหลังก็รู้ท่านผู้ฟังฝึกกายเพื่ออะไรจะได้มาหยุดคิดและคิดน้อยลงมนุษย์เป็นโรคประสาทเพราะเนื่องจาก obsessive compulsive disorder
ย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ท่านผู้ฟังผลที่ตามมาคือเลยเป็นโรคจิตมากตอนนี้เป็น depression เต็มไปหมดผมเห็นสังเกตหน้าคนเนี่ยชื่อบุญชัยสังเกตเลยครับผมสังเกตมาเป็นหลายสิบปีหลายทศวรรษแล้วไม่มีความสุขผมตรงตกใจไม่มีความสุขแล้วเกิดไปทำไมแล้วคนเหล่านั้นเขาไม่รู้เขาไม่มีความสุขเขาคิดตลอดเวลาคิดตลอดเวลาตั้งแต่วันนี้เราจะเริ่มสังเกตคนรอบข้างในครอบครัวก่อนในออฟฟิศนะครับหัวหน้าลูกน้องดูว่าบุญชัยถูกไหมนะสังเกตหน้าเขาคิดตลอดเวลาและที่เจ็บพระเจ้าเขาว่าเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่การคิดมันเป็นสันติมันต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวแล้วฉะนั้นใช้กำลังสติในการส่องนะครับความคิดแต่กว่าจะส่องเห็นความคิดคุณต้องสโลว์อีกดาวก่อนทำให้ความคิดมันช้าลงหน่อยโดยใช้สติฐานการนั่นเองโดยเฉพาะอานาปนสติสติจากลมหายใจเข้าออกนี่ดีนักแลพระพุทธเจ้าบอกสามารถนะครับกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลได้หมดเลยทำให้ร่างกายโล่งโปร่งสบายออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายถูกไหมครับสบายท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นฝากไว้นิดนึงก็คืออะไรครับต้องลงกายเยอะๆก่อนนะการทำสมาธิไม่ใช่แค่วันหนึ่งมันนั่ง5นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเขาเรียก give me a break มันต้องทำต่อเนื่องตลอดเวลารู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาคำว่าสติก็คือรู้เนื้อรู้ตัวมีญาติคนนึงบอกว่าโอ้พี่ไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าวันนึงพูดอะไรตั้งแต่สาวจนแก่ผมว่าพี่รู้ไหมก็คือพี่ถือว่าเป็นคนที่เสียสตินะคนที่เสียสติก็คือไม่รู้ตัวเองพูดอะไรนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเกิดผลยังไงต่อจิตใจของผู้อื่นไม่รู้ว่าแต่ละคำที่ออกมามันเป็นประโยชน์และเป็นโทษกับตัวเราและผู้อื่นด้วยความไม่รู้แหละเขาเรียกว่าไม่มีสติซึ่งจริงๆคนไม่มีสติก็คือคนบ้าดีๆนี่เองท่านผู้ฟังฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องฝึกรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่าสติแต่มันไม่ง่ายท่านผู้ฟังทำไมไม่ง่ายถ้าคุณทำความชั่วตลอดเวลาโกงกินผิดศีลตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่มีสติหรอกฉะนั้นเวลาคุณสัมภาษณ์คุณจะพูดอะไรแปลกๆออกมาเต็มหมดเลยนะจนโอ้ทำลายตัวเองหมดเลยเพราะอะไรครับอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งทุกคนเลยท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสติมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไม่ผิดศีลอันนี้ลึกซึ้งมากหรือไม่ทำกรรมชั่วมิฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยตัวที่เราไม่รู้ตัวแต่มันเกิดผลไฟไหม้ป่าหมดเลยอันนี้น่ากลัวจริงๆท่านผู้ฟังนะครับสรุปสติจะเกิดขึ้นได้จะต้องไม่ผิดศีลสติจะต่อเนื่องนานๆต้องมีองค์สมาธินะสติจะไม่ขาดก็ต่อเมื่อมีปัญญายกตัวอย่างทำไมสติมันขาดนะครับรู้เนื้อรู้ตัวอู้โกรธแล้วเศร้าโศกนะคิดถึงลูกอย่าคิดมากนะท่านผู้ฟังนะครับคุณตายไปลูกคุณก็อยู่ได้ท่านผู้ฟังอย่าทำอะไรเวอร์อะไรมากนักนะครับหรือบางคนต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยอยู่เนี่ยเช้าสายไปจน 8-9 ชั่วโมงนั่งคูนั่งคอยลูกท่านผู้ฟังนะคือมันไม่ผิดอะไรหรอกแต่นะครับชีวิตคุณนี่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักคือคุณได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และมงคลต่อผู้อื่นด้วยแทนที่มานั่งเฝ้าลูกทั้งวันทั้งคืนถูกไหมครับมันต้องคิดเข้าไปลึกๆนะรักดิความรักทั้งหัวใจมาแล้วนะคุณก็มีแต่ความว้าวุ่นมาแล้วและที่น่ากลัวก็คือว่าคุณก็จะบังคับลูกคุณให้อยู่ในกำมือคุณให้วิ่งตามที่คุณต้องการนี่หรือคือความรักความรักมันช่างมีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินแล้วก็มาดูสติต่อฐานกายนะครับสามอันนะครับอิริยาบถใหญ่นั่งเดินยืนนอนอิริยาบถย่อยขยับก็รู้จับปากกาอะไรเงี้ยกินดื่มน้ำรู้หมดนะครับพูดแต่ละคำก็รู้ว่ากำลังพูดอะไรนะครับตามองก็เห็นมาละฐานกายมันนอกจากร่างกายเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องมีอะไรครับอายตนะเนี่ยทั้ง5บวกกับความคิดคือมองต้องเห็นคุณรู้ไหมคุณเห็นอะไรอยู่คุณมองอะไรอยู่คุณรู้ไหมฟังก็ต้องได้ยินเสียงที่คุณพูดเสียงที่คนอื่นพูดคุณตั้งใจฟังหรือเปล่าคุณได้ยินหรือไม่ตาหูไม่พอจมูกดมกลิ่นนะกลิ่นมันเหม็นหรือเปล่ามันหรือมันหอมหรือมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆนะอาหารมันบูดเน่าหรือเปล่าตาหูจมูกลิ้นต้องกินอะไรต้องรู้เลยนะฮะสัมผัสได้รสชาติของอาหารปกติหรือไม่ปกติไม่จะกินว่าโอ้ไม่น่ากินอาหารบูดเสียเพราะเราไม่มีสติตรงฐานลิ้นตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายแต่คนส่วนใหญ่คิดว่ากายอย่างเดียวคือการฝึกสติไม่ใช่
รายการนี้ชัดแล้วนะครับคือการฝึกอะไรครับตาเองมองต้องเห็นเป็นการทำงานสมองส่วนออกซิพิทัลโลบนะฮะตาหูฟังต้องได้ยินเป็นการทำงานของเทมโปโรโลบซึ่งเกี่ยวข้องกับเชาว์ปฏิภาณและความจำระยะยาวก็คือฮิปโปแคมปัสจมูกกับลิ้นดมได้กลิ่นลิ้นสัมผัสเป็นการทำงานของฟรอนทัลโลบนะขยับกายเนื้อรู้ก็คือฟรอนทัลโลบนะครับแล้วก็เลอพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์สมองส่วนหน้าต่างๆเป็นต้นจุดสัมผัสนั่งก็รู้จุดสัมผัสก้นหรือหลังก็คือพาริโดโลบทำให้จิตสงบการฝึกสติจึงทำให้คนฝึกฉลาดด้วยประการชนิดเมื่อกี้บอกมาแล้ว1ใน28ประการถูกไหมครับคนที่ฝึกสติที่ถูกต้องต้องฉลาดออกมาความฉลาดต้องปรากฏชัดออกมาเลยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยฉลาดเนี่ยปฏิบัติผิดฉะนั้นเราคิดว่านั่งสมาธิเป็นหลายสิบชั่วโมงนะฮะไม่ใช่ประเด็นเพราะสมาธิไม่สามารถทำให้เห็นจิตได้นะครับสักฐานกายอย่างหนึ่งไม่พอกายชัดแล้วนะครับไม่ใช่ร่างกายขยับอย่างเดียวนะครับตาหูจมูกลิ้นกายนะฐานกายอย่างหนึ่งไม่พอต้องฐานใหญ่ครับจิตด้วยมาแล้วนะฐานกายปุ๊บก็ดูฐานเวทนาก็คืออารมณ์มนุษย์เรามีแค่3อารมณ์สุขทุกข์เลยเฉยๆท่านผู้ฟังอย่าตกใจนะครับมนุษย์ไม่เคยดูอารมณ์ของตัวเองมนุษย์ไม่เคยรู้ว่าตอนนี้เราสุขเราทุกข์หรือเฉยเฉยไม่เคยส่องไหนเลยหมายความว่าอะไรไม่เคยส่องไหนคิดตลอดเวลาคิด มันไม่เป็นไรหรอกแต่มันจะเป็นโรคประสาทท่านผู้ฟังมันจะเป็นโรค depression แล้วก็อะไรครับความเจ็บปวดก็จะมาเกิดขึ้นเพราะเวลาคิดเนี่ยร่างกายต้องการเลือดออกซิเจนถูกไหมเลือดต้องไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงสมองคุณคิดมากไปเนี่ยคุณต้องป่วยเจ็บสิครับเพราะเวลาคิดต้องการใส่เลือดไปเยอะเลือดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรออกซิเจนสารอาหารวิตามินกลูโคส4อย่างถูกไหมครับฉะนั้นของที่มีค่า4อย่างแทนที่เอาไปดูแลส่วนต่างๆร่างกายกลับไปครับวิ่งไปสู่สมองอย่างเดียวและที่เจ็บที่สุดก็คือเรื่องที่คิดเป็นเรื่องสุขภพทั้งนั้นนะผู้ฟังเรื่องของตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเจ็บแสบมากเลยท่านผู้ฟังเลยป่วยโทรมเต็มไปหมดฉะนั้นพระเจ้าเลยบอก1ใน28ข้อผู้ปฏิบัติแล้วจะแข็งแรงเปล่งปลั่งงดงามมีความสุขมีความสบายใจเพราะเขาไม่อยู่ในสภาพเขาเรียก stress related syndrome ไม่อยู่ในโลกของอะไรครับความเครียดต่างๆเป็นต้นฐานฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเราต้องหัดดูความรู้สึกตลอดเวลานะครับว่าเราสุขทุกข์เฉยๆความลับของฐานนี้คือคุณจะไม่วันมองเห็นหรอกถ้าคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวกายอะถ้ากายมันไม่ปรากฏชัดท่านผู้ฟังหลายคนบอกกายคืออะไรอย่าทำตลกท่านผู้ฟังตัวคุณมีกล้ามเนื้อมีกระดูกคุณจะไม่รู้สึกตัวเองบ้างเลยครับกล้ามเนื้อและกระดูกนี่เป็นโล60โล80โล90โลนะฮะมันเป็นทั้งกระดูกกระเดี้ยกล้ามเนื้อนี่มันเต็มไปหมดเลยแต่เพราะเราไม่เคยมองสรุปก็คือฐานเวทนาคนมองไม่เห็นเพราะไม่มีการฝึกฐานกายฐานเวทนาอย่างหนึ่งฝึกไว้ทำไมครับจะได้ชะลอความคิดให้มันช้าลงช้าลงไปเยอะๆจะได้เห็นว่าวันหนึ่งเราคิดเรื่องอะไรเราเป็นโรคจิตตรงไหนท่านผู้ฟังคันตรงไหนก็ต้องเก่าที่นั่นแต่ละคนเป็นโรคไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องมองให้ออกก่อนแต่กว่าจะมองออกต้องอะไรครับ slow it down นี่คือ keyword ทำให้ความคิดมันช้าลงนะฮะเมื่อมันเริ่มช้าลงแล้วจากการที่เราดูกายรู้กายตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะเราดูอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆแล้วก็ต้องดูตรงจิตใจแล้วนะดูว่าจิตใจเราตอนนี้เนี่ยมันกระปรี้กระเป๋าหรือห่อเหี่ยวจิตตอนนี้เนี่ยมันสดชื่นผ่องใสหรือเต็มไปด้วยตัวโลภหรือตัวโกรธหรือตัวหลงมองให้มันชัดๆตัวหลงนี่คืออะไรอาจารย์งงเนี่ยก็คือเรื่องไตรลักษณ์นั่นเองตัวหลงคือยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายตัวกูของกูอันนี้น่าสนใจมากเลยนะศึกษาพระสิกขาปีว้าวผู้เจ้าฉลาดมากเลยฉะนั้นเราต้องมองดูว่าแต่ละวินาทีเนี่ยมันมีนะครับความนะครับสภาวะจิตใจภาพรวมเป็นไงยังไม่คิดนะเพราะหลักของมหาสติปัฏฐานสี่คืออะไรครับทิ้งความคิดทั้งหลายทั้งปวงในโลกออกไปให้หมดนะส่องอย่างเดียวมองอย่างเดียวดูอย่างเดียวรู้อย่างเดียวนะครับผู้ที่ปฏิบัติจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรครับเห็นตัวคิดนั่นเองตัวคิดคือบ่อเกิดของปัญหาเพราะตัวคิดมีกิเลสตัณหาอุปทาน 84,000 ประเภทหรือไวรัสนั่นเองถูกไหมครับมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากมันหลบซ่อนนะแล้วมันแปลงรูปแปลงโฉมทั้งหมดเลยฉะนั้นฝึกฐานกายฐานเวทนามาเพื่อมาดูจิตใจแต่เราไม่ดูตัวคิดนะเราดูจิตใจตอนนี้มันโล่งโปร่งสบายหรือมันอึดอัดหงุดหงิดถ้าอึดอัดหงุดหงิดมันตัวไหนอะตัวโลภเหรอ
ัวโกรธและตัวหลงยังไม่คิดไม่คิดถ้าให้คิดก็คือฐานธรรมนั่นเองก็คือดูว่าอะไรครับนิวรณ์5ตัวไหนกำลังซัดจิตใจเราอยู่แล้วก็ต้องรู้หลักนิวรณ์5นิดหนึ่งนะครับก็คือตัวที่ทำให้จิตไม่มีสมาธิได้แก่ตัวอะไรครับความอยากนะฮะตัวโกรธอาฆาตพยาบาทตัวความเบื่อตัวอะไรครับความฟุ้งซ่านลำคาญใจตัวความกังวล5ตัวนี้แหละจะทำให้ท่านมีสมาธิหรือไม่มีสมาธินั่นหมายความว่าจ้างคุณไปนั่งสมาธิชั่วโมงครึ่งชั่วโมง10ชั่วโมงก็ตามออกจากสมาธิถ้าคุณไม่ใช่สติส่องเข้าไปในจิตใจคุณก็ไม่มีสมาธิมาละใครยั่วอารมณ์นี่ก็ตัวหูโกรธพูดผิดพูดถูกเต็มไปหมดถูกไหมครับฉะนั้นตัวสติสมาธิเนี่ยและตัวอะไรครับปัญญาต้องเจริญตลอดเวลาที่มีอะไรครับสติสัมปชัญญะแต่ทำไมต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการบูสต์ไงเหมือนกับบูสต์เครื่องนะฮะที่ผมไปซื้อมาแอร์พอร์ตครับไทม์แคปซูลนะฮะทำให้ดู Apple TV ชัดมากเลยท่านผู้ฟังไม่มีขึ้นไม่ตก Wi-Fi ที่มันไฮสปีดนี่มันไม่หลุดเลยดูภาพ HD จากอเมริกาชัดมาก CBS News ABC News ยิ่งกว่าอยู่เมืองนอกแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปอเมริกาต่อไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับนี่ยกตัวอย่างก็คือจิตมาเห็นชัดมากตัวสมาธิก็สำคัญตลอดเวลานะครับสรุปก็คืออะไรครับฐานไอ้ครับฐานธรรมเนี่ยมีไว้เพื่อดูว่าจะเอาธรรมะข้อไหนนอกมาวิเคราะห์สภาวะจิตใจที่มันกำลังปั่นป่วนอยู่มันแต่ปัญหาคือคุณต้องรู้คุณผิดปกติตัวไหนนิวรณ์5นั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่าผิดปกติไหนอาจารย์เคยปฏิบัติมาหลาย10ปีไม่เจริญก้าวหน้าเพราะคุณไม่เห็นจิตเมื่อคุณไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดเนี่ยคุณก็ยากที่จะแก้ปัญหาตรงตามจุดถูกไหมครับฉะนั้นเราห้ามบ่นว่าเราทำไม่ประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังเวลาของสมบทไปละยังไงเราต่อที่หน้านิดนึงดีไหมครับจะมีคำถามสิบกว่าข้อแต่วันนี้ต้องการที่จะจัดเพื่อที่จะขับคอมเมนต์นิดนึงเกี่ยวกับจุดหรือแก่นของพุทธศาสนาเราเกิดมาทั้งทีเป็นชาวพุทธแล้วเกิดใหม่ผมก็ดีใจเป็นคนไทยนะฮะเพราะเรามีพุทธศาสนา more than enough คือคุ้มแล้วท่านผู้ฟังแต่คนจีนเขาบอกว่าได้เพชรได้พลอยต้องรู้คุณค่าของมันแล้วเกิดมาเป็นคนไทยแล้วได้เข้าถึงพุทธศาสนาแบบออเทนติกขนานแท้ของจริงมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะมากๆสอนผมเป็นพันๆชั่วโมงไม่เคยเรียกอะไรผมสักบาทนึงทำให้ผมมีทุกวันที่ผมกราบนอบน้อมขอบคุณด้วยกายวาจาและใจและจัดวันนี้เพื่ออะไรครับเขาเรียกตอบแทนพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสุดๆแล้วทุกองทุกอย่างฉะนั้นต้องภูมิใจว่าเกิดเป็นคนไทยเพราะเราได้มีการนะครับมีโอกาสศึกษาพระธรรมอย่างลุ่มลึกนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เขาหน้าต่อนิดนึงก็คือคำถามที่มักจะสุมอยู่ในใจเราตลอดเวลาเกี่ยวกับครับพุทธศาสนาและที่สำคัญเราจะพูดว่าพุทธศาสนาเกี่ยวไงเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้สู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงานเราจะใช้พุทธศาสนาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนะครับการบริองค์กรอย่างไรเกี่ยวกับสังคมอย่างไรพุทธศาสนามันตายแล้วจริงหรือเปล่ามีแต่พุทธพาณิชย์หรือนะปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่ารู้ได้ไงคนไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาละนะศีลไม่ขาดตลอดเวลาทำไงศีลจริงไม่ขาดน่าสนใจนะครับแล้วก็ทำไมปฏิบัติแล้วมันเฉยๆนิ่งๆเลยต้องปีกวิเวกทิ้งสังคมทิ้งครอบครัวหรือเปล่านี่คือคำถามที่อยากพูดมากๆเลยนะครับเราพบกันอาทิตย์หน้าวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับมีคอมเมนต์โทรมาได้ที่02-937-2121 02-937-2121 หรือที่เว็บไซต์ผมนะครับ fast-english.com วันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ